เมื่อกี้มีแอนติกแล้วขอบคุณนะครับจริงอยากได้แคนดิดนะพอบอกหน้านิ่งเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแอบถ่ายอะไรอ่ะไม่ไม่เอากล้องมาไม่เอากล้องมาขอเก็บท้ายขอเก็บท้ายโปสวยขอบคุณค่ะก็บอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมสัมภาษณ์ขอโทษที่ปัดใส่มือถือยังไม่เป็นไม่ต้องกดดันไม่ได้ไม่ต้องถามเฉยๆนี่ท้องๆนี่นะคะนี่ต้องกดขอพรก็มีแล้วเมื่อกี้พี่แอนเล่นเราเยอะอยู่เยอะหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะเยอะขนาดนี้หลงตัวมาก็อยู่แบบมุมๆแล้วก็แบบแม่แม่เขาเล่นเราเยอะอยู่เมื่อกี้แม่เหมือนไม่มีเลนขอบคุณค่ะตาไวเหมือนกันนะโอ้ยโดนเจ็ดนะคะพี่พูดแบบนิดเดียวเองพี่แตะนิดเดียวเองนะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะน้องสะใภ้มานั่งหลบมุมอยู่ตรงนั้นเราก็เลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ขออนุญาตเรียนเชิญมาช่วยสาธิตการแต่งตัวนี่นะก็ไม่ยอมคือแกล้งนางนิดหน่อยค่ะชวนนานไหมคะก็จะยอมออกงานไม่ค่อยออกงานคือจริงๆเขารู้จักกับแนทอยู่แล้วค่ะแล้วก็เขามาด้วยแนทอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญสนิทกันอยู่แล้วก็เลยบังเอิญว่าสนิทคู่ก็เลยอยากชวนขึ้นมาเป็นงานเป็นการเป็นงานไหมครับพี่แอนค่ะก็ออกก็เป็นการเป็นงานอยู่แล้วก็เป็นการเป็นงานอยู่นะก็ปกติก็ต้องออกคู่แฟนนี่มาออกคู่แม่ใช่ค่ะกับแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาน่ารักเขาน่ารักตามปฏิบัติคุณแม่หรือเปล่าคะดิไม่เลยค่ะทิ้งขว้างมากเราไม่สนใจอะไรหรอกค่ะแค่มาสนุกกันเลยเขาเกิดมาบางคนจับจ้องแบบว่าแอนพามาอย่างนี้ไม่นางก็ใจโลกแล้วแหละคือแบบไปหลายงานแล้วความหมายคือก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ก็อาจจะไม่ได้เหมือนดาราที่แบบเจนเวทีอาจจะมีความเขินความอายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็อยู่ได้พี่แอนมีสอนทริคไหมครับว่าที่ไม่ต้องสอนเขาเลยคนนี้โอ้โหคนนี้เขาเกินมิติเยอะมากอะเขาแสบพอสมควรนะเขาได้อยู่แล้วที่พี่แอนมีถามมาเวลาคนแซวพี่แอนว่าเนี่ยคุณว่าที่น้องสะใภ้เขาก็แหมความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ต้องให้แอนพูดหมายถึงว่าเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วอะก็เขาก็ชัดเจนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราแค่แซวเล่นหนุกๆคนก็เลยถามว่าถ้าเจมจะแต่งปีนี้พี่แอนจะใส่กี่บาทวะไม่ใส่ไม่มีทำไมไม่ใส่เจมรวยมากเขาเป็นเพื่อนมีของเราทุกเช้านะเขาไปเทรนเขามีสิเขาเป็นน้องที่ต้องดูแลแอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าคงไม่ใส่เลยคือประกาศตรงนี้เลยว่าจะไม่ใส่ไม่ใส่ก็คือไปงานก็เป็นการให้เกียรติน้องเต็มที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเป็นถูกไหมคะแอนถ้าเกิดไปนี่คือขอไปกันแบบนั้นหรือเปล่าไม่กันเปิดเลยเปิดแบบแล้วตอนเขาไหว้เอาอะไรมอบยกน้ำชาแบบว่าแล้วบอกอย่ามาเรียกยกน้ำชาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเรียกไม่ต้องให้เกียรติกันก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีสองไงอะไรเงี้ยหมดเวลาคิวหมดแล้วควรจะโดนพวงไหมครับพี่คือตั้งแต่งานนั้นแอนไม่กล้าพลาดในการพูดอะไรออกไปอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยไม่กล้าบอกเลยว่าตัวเองจะใส่หรือไม่ใส่เพราะเดี๋ยวแบบโดนจับจ้องอะไรอย่างเงี้ยพี่แอนกดดันไหมทุกวันที่ไหนคุณบอกว่าเป็นน้องรักพี่แอนอย่างนั้นเองอย่างยากเงี้ยเป็นน้องรักอย่างเงี้ยถ้าเขาแต่งเราจะใส่เท่าไหร่ล่ะมันกดดันนะน้องรักหลายคนไงพี่แต่น้องรักคนรวยมากนะเขาคงไม่ต้องการอะไรจากแอนแล้วแหละยายงยาย่าก็คงไม่เอาอ่ะเขาคงไม่เอาอ่ะนะถ้าไปถามทุกคนทุกคนรู้สึกว่าคาดหวังนะก็บอกว่าเป็นเหมือนเงินฝันจุ่มในการสร้างครอบครัวของเขาเขาอาจจะใส่สักแบบ200,000นึงอะไร200,000เลยเหรอ200,000นึงก็เป็นเงินฝันถูกมันก็ได้มากเลยแต่เราเป็นแอนต้องผสมนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องรับเกียรติแอนมากขออยู่นิ่งมันจะสามารถเปลี่ยนไปอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากซองเงินไม่มีอะไรแล้วมันได้เลยแอนมีแค่แบบเป็นกำลังใจให้น้องน้องทะเลาะกันมีปัญหาก็มาเล่าให้พี่ฟังได้เป็นที่รับฟังมันมากกว่าเงินในซองนั้นอีกเป็นที่รับฟังคู่ไหนแอนว่าจะแต่งก่อนคะตอนนี้โอ้ไม่กล้าเดาเลยค่ะเดี๋ยวพี่โผล่ตอนนี้คือเดาใจแต่ละคนไม่ได้เลยอ่ะทุกคนดูแบบว่าเลดี้มากเลยพร้อมแล้วแซงทำโค้งใช่กลัวจะมีเดี๋ยวแบบใครแซงขึ้นมาแล้วแอนเงิบเลยแล้วเท่าที่รู้มาแอนไม่ต้องบอกอะไรว่ามีลิสต์ไหมคะเขามีเชิญนะ
ไม่มีใครเชิญไม่รู้เรื่องใครเลยเพราะว่าเขาอาจจะตัดชุดรอไงตัดชุดรอไม่เป็นไรไม่ตัดรอแบบของคิมก็สั่ง2วันล่วงหน้าเองค่ะใช่ไหมหลังเพราะแสดงว่าหลังจากนี้ก็คือชิลๆสบายๆชิลแล้วค่ะอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นรุ่นน้องแต่งหมดแล้วอะตอนนี้ไม่ต้องเรียกจะไปรับดอกมงดอกไม้ด้วยไม่ต้องเรียกพี่ไม่ต้องเรียกอะไรเลยก็นั่งอยู่บนโต๊ะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พอแต่ก่อนใช่ค่ะเหมือนแต่ก่อนคนชอบเรียกให้ไปรับดอกไม้แบบคิดว่าลุ้นอะไรจะเป็นเราโอ้ยยังไม่ต้องรีบแบบเชิญให้มอบให้เลยมอบไปเลยก็เชิญน้องๆไปก่อนเลยผู้ใหญ่เรื่องหนึ่งเรื่องซันนี่ที่ไปเจอแล้วเราก็แบบเขาใจอ่อนหรือยังหรือว่าเขาเหมือนเดิมเลยเขาเป็นรักษาทรงเหมือนเดิมมากอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นโดยบังเอิญด้วยนะคะก็ไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ไปวิ่งกับเจมส์ก็บอกโอ้โหพี่แอนแบบชกเขาไม่ปล่อยเลยแอนอัดแบบแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเผื่อเขาจะใจอ่อนก็ไม่อ่อนเลยอะไรที่มันทำให้เรารอว่าผู้ชายคนนี้จะยอมใจอ่อนเพื่อที่จะมาร่วมงานกับเราเขาไม่ร่วมงานแล้วค่ะเขาชัดเจนเขาบอกเขาไม่เล่นละครเขาบอกเขายังไม่เล่นละครเราก็ไม่มีอะไรให้เขาอยู่แล้วนอกจากละครเขาปิดทางเราเลยปิดทางเลยอะไรเงี้ยใจแข็งมากจริงๆมันมีบทในใจที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยต้องเป็นซันนี่อะไรอย่างเงี้ยในอดีตมีค่ะแต่พอตอนนี้มีในอดีตมีถึงหมายความว่าเราคิดให้เราคิดถึงเขาอะไรเงี้ยเราแอบไปถามเขาไม่สะดวกเล่นหมายถึงว่าเขาติดงานเราก็เลยต้องพับโปรเจกต์ไปอะไรเงี้ยมีความฝันอยากจะร่วมงานเราก็งัดทุกไม้ตายเพื่อจะให้เขาใจอ่อนใช่ไหมครับพี่แล้วทำเป็นแซวทำเป็นจีบทำเป็นจริงจังข่มขู่ขู่เข็นคือทุกแบบแล้วอะซันนี่ก็เสถียรมากหรือว่าจริงๆถ้าต้องเล่นหนังพี่แอนจะเล่นสะดวกคู่เขาไหมหรือว่าจ้างมาเลยค่ะอยู่ดีก็มีคิวอยู่ดีก็มีคิวเฉยเลยแทรกได้หรือต้องมีคิวให้ลูกเขาด้วยลูกแมวเขาด้วยครับเดี๋ยวรับเลี้ยงได้ค่ะที่บ้านมีพี่เลี้ยงรับเลี้ยงแมวเราก็เลี้ยงหมาจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทำเงินผู้ชายคนนี้ใช่บอกเลยเอาแมวมาฝากเขาก็อยากมาบ้านแอนนะคะมาดูสถานที่ว่าแบบว่าสามารถเลี้ยงแมวเขาได้ไหมเอาแมวเขามาเล่นได้ไหมเริ่มจากการมาดูสถานที่แล้วหรอก็เชิญแล้วให้มาที่บ้านอยากถามแฟนให้เขาไหมคะอยากเลยให้เขาเป็นผู้ชายสาธารณะให้พวกเราชื่นชมไปดีกว่าอย่าให้เขาไม่คู่เลยใจไม่ดีสะเทือนใจเหรอสะเทือนใจไม่อยากเขาเป็นของใครไม่ได้มีเมียแล้วแหละไม่ได้มีเมียแล้วทุกคนรักเขาใช่ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณอีกสักนิดนึงค่ะพี่ไปดูเบาะซ้อมก่อนนะคะไปปะโอเคขอบคุณค่ะพี่แอนของกล้องนี้